สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะมาสรุปผลการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการ Yonex Fen Open 2021ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประจำวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564เป็นการลงทำการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศในแต่ละประเภทสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการแข่งขันของวันนี้ย้อนหลังทางช่องก็ได้นำลิงก์การแข่งขันของวันนี้ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้นะครับสรุปผลการแข่งขันประจำวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564มีดังนี้ครับเริ่มจากคอร์ทที่1มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่1จำนวน2คู่คู่แรกเป็นประเภทคู่ผสมเอ็มสุภัทรจอมเกาะกับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับที่37ของโลกแพ้ให้กับมาเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราเบอร์เยจากเดนมาร์กไป0-2เกม21-16และ21-10ผลการแข่งขันในคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่1เป็นประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับที่5ของรายการมืออันดับที่10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการจากประเทศญี่ปุ่นไป1-2เกม19-21 21-19และ16-21ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่2ในวันนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่2มีเพียง1คู่เป็นประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับ1ของรายการคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะโกซุนฮวดกับเชวอนเจมีไลจากมาเลเซียไป2-0เกม21-14และ21-10ต่อมาเราก็จะมาดูการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่3โดยในวันนี้มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่3จำนวน3คู่เริ่มจากผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่แรกเป็นประเภทหญิงคู่กิฟจงโกนพันกิติธารากุลกับวิวระวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับที่3ของรายการมืออันดับที่8ของโลกแพ้กับยูกิฟูกุชิมะกับอาริสะฮิงาชิโนจากประเทศญี่ปุ่นไป0-2เกม21-16และ21-19ผลการแข่งขันในคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่3เป็นประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่2ของรายการมืออันดับ6ของโลกแพ้ให้กับซายากะทาคาฮาชิจากประเทศญี่ปุ่น0-2เกม21-6และ21-16และก็มาถึงผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่สุดท้ายคู่ที่3ในคอร์ทที่3เป็นประเภทหญิงเดี่ยวคีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับที่8ของรายการมืออันดับที่13ของโลกแพ้ให้กับพีวีสินธุมือวางอันดับที่3ของรายการจากอินเดียไป0-2เกม21-14และ21-14จากที่ได้ลงทำการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศจำนวน6คู่ในวันนี้ก็ได้ผ่านเข้ารอบเพียง1คู่เท่านั้นเป็นประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยก็ต้องรอรุ้นรอเชียร์ในรอบรองกันต่อไปนะครับสำหรับบาสและปอป้ออย่างไรก็ตามครับขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ